สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดาว8แฉกได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าวันที่22มกราคม2564ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายณภัทรปราณีตพลกลางหรือฟ้าผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรกกตูมเข้าพบพันตำรวจโทสุริยาณภกรีคำแหงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกกตูมเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่ฐานพยายามชิงทรัพย์กรณีเหตุการณ์ถูกแย่งไมค์และทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่19มกราคม2564ที่ผ่านมานายณภัทรบอกว่าตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาพยายามชิงทรัพย์เกิดจากกรณีที่คู่กรณีพยายามแย่งไมค์เมื่อไม่ให้จึงเข้ามาทุบหลังตัวเองถึง2ครั้งและปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายต่อเนื่องจึงปรึกษาทีมกฎหมายว่าควรจะแจ้งความเพิ่มทำให้ตอนนี้มีการแจ้งความแล้วรวมเป็น3ข้อหาคือ 1. ทำร้ายร่างกาย 2. ข่มขืนจิตใจและ 3. พยายามชิงทรัพย์หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเสร็จทราบว่าจะมีการเรียกพยานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำและจะมีการออกหมายเรียกนายชัยพลวิภาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้าก่อนจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาตามขั้นตอนส่วนที่นายชัยพลวิภาอ้างว่าทำไปเพราะต้องการหยอกล้อนั้นนายณภัทรยืนยันว่าไม่ใช่การหยอกล้อแน่นอนเพราะตัวเองทำข่าวในพื้นที่มานานรู้จักและคุ้นเคยกับคู่กรณีเป็นอย่างดีจึงมั่นใจว่าท่าทีของนายชัยพลคือต้องการทำร้ายร่างกายแล้วยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการในวันจันทร์ที่25มกราคม2564นี้แต่เนื่องจากผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มจึงต้องสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนรอบด้านโดยตำรวจยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดเลยครับกลางมากผีเข้าสิงเด้ออย่าหาว่าแถลงเอ่ยสัมภาษณ์เอ่ยถลอกทั้งตัวหนังกำพร้าหนังแท้หมดแล้วโง่อวดฉลาดกุนซือหายไปไหนตอบไม่ตรงคำถามอีกวกไปวนมาคุณไม่มีตาและสมองหรอย้อนไปดูคลิปให้นะว่านักข่าวเขาถามมันสักคำหรือยังเขาไปทำข่าวกรมป่าไม้ไม่ใช่ไปสัมภาษณ์ถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ใช่อวยจนหลับหูหลับตาแล้วเมื่อไหร่มันจะดีบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยอย่าลืมแจ้งข้อหาหลอกลวงเจ้าแม่ตะเคียนนำเด้อฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปเลยค่ะน้องฟ้ามันจะได้รู้ว่ามันมาทำร้ายข่มขู่เหมือนที่มันทำกับชาวบ้านกกอกไม่ได้จัดเต็มให้มันเลยจะเรียกทำคลิปเยอะแยะเปิดดูเลยค่ะตำรวจเอาให้ถึงที่สุดคนลืมตัวอย่างไอ้พอลล่าดังได้ก็ดับได้
สร้างคดีไว้เยอะนะไอ้พอลล่าเดี๋ยวก็แถอีกขนาดคุณภาคภูมิถามอะไรยังตอบไปเรื่อยเลยไม่เคยตรงคำถามฮ่าฮ่าฮ่าจากไอ้เนเป็นจอมแถไปไหนมาสามวาสองศอกคะเมื่อก่อนเคยสงสารเดี๋ยวนี้เกลียดเข้าลำไส้เลยจ้ามันฉลาดนะตอบไม่ตรงคำถามแถไปแถมากลัวเข้าตัวต้องงี้ล่ะค่ะขอตบมือให้เลยจ้าจะได้มองเห็นการกระทำของตัวเองบ้างเป็นคนดังไม่ใช่จะมาทำอะไรใครก็ได้นะคะตำรวจเรียกพี่เขาคงไม่มาพี่วางแผนจะไปถือศีลอยู่นะจ๊ะครั้งแรกไม่มาก็มี2และ3มีแค่2ครั้งครั้งที่3คือหมายจับเลยนะจ๊ะดังได้ก็ดับได้นะคะครั้งแรกถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่2และถ้าหมาย2ไม่มาอีกคราวนี้ออกหมายจับเลยถ้าออกหมายจับต้องมาทำเรื่องประกันตัวที่โรงพักแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งสำนวนไปที่อัยการอีกต่อหนึ่งจ้าเอาให้ที่สุดเลยนะจ๊ะเอาให้ถึงที่สุดไปเลยค่ะคุณฟ้าคุณพุทธบอกไว้ว่าไม่เอาเงินกลับลุงสักบาทแต่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่หยอกล้อหลอกมีอารมณ์โกรธขนาดนั้นมารยาทสามไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่ที่เขายืนอยู่ด้วยสันดานเดิมออกชัดๆสันดานไหนก็สันดานนั้นแหละจ้าดังนั้นลืมตัวไม่เห็นหัวใครว่าแล้วว่าแล้วที่ทำไม่คิดก่อนเนาะนึกว่าเองเป็นใครใหญ่มาจากไหนไม่ทราบหรือเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงเขาทำให้เองโด่งดังได้เขาก็ทำให้เองดับได้เหมือนกันเจ้าเอ๋ยใช่ๆเอาความมันเลยแก้ตัวสิหยอกล้อบ้าคนเห็นทั้งประเทศเสียงก็กร้าวร้าวทำตัวคิดว่าตัวเองเก่งซ่ากลางนึกว่าพอมีเงินจะทำใครก็ได้เจอของจริงเสียบ้างลดความกลางลงบ้างอย่าคิดว่า YouTube มามากจะกลางได้เสมอไปทีมน้องฟ้าอมรินทร์นะคะเหยียบให้มันจมดินไปเลยค่ะสุดๆไปเลยนะคะน้องฟ้าหลายคดีคักสะใจหลายๆรอดูมันมานานแล้วคำว่าขอโทษไม่มีแถอย่างเดียวเป็นไงล่ะสมน้ำพื้นไหมจริงๆจากน้ำเสียงที่ข่มขู่และพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคือการทำร้ายร่างกายฟ้องไปเลยครับจัดไปให้หนักถอยสะทุนกลางเหยียบมันให้จมดินไปเลยครับถ้าเจอบัวขาวคงโดนหมัดหุบแน่แถมด้วยจระเข้ฟาดหางพญางูดิ้นตายแน่นอนจัดหนักๆไปเลยนะคะน้องฟ้าใหญ่มาจากไหนสนับสนุนค่ะไปออกรายการให้สัมภาษณ์ยังไม่สำนึกหน้าตำหนิน้องนักข่าวว่าถ้าปล่อยไมค์ให้มันซะภาพมันคงจะออกมาสวยกว่านี้สิไปเป็นพยานให้อีกคนตีหลังทุบหลัง2ครั้งเห็นกับตาเลยนะในโทรทัศน์น่ะตายนายพอลล่าเจ้าติดคุกอันนี้ไปก่อนเลยอีกหลายคดีค่อยตามมาเรื่อยๆจัดไปเลยครับจัดให้หนักๆเลยใหญ่มาจากที่ไหนวะลืมตัวลืมกำพืชไม่ใช่เพราะอมรินทร์เหรอไทยรัฐเหรอที่ทำให้มีบ้านมีรถมีเงินสุขสบายเสือกเก๋าพยายามชิงทรัพย์พนาฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปเลยค่ะน้องฟ้าดูอาการของมันแสดงต่อสื่อทั้งที่สื่อก็ทำหน้าที่ถ้าไม่มีสื่อข่าวมันจะมาจากไหนจัดเลยเอาให้รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีบ้างไอ้คนนี้มันรู้แต่ว่ามันถูกอย่างเดียวจัดไปเลยค่ะให้เป็นบทเรียนราคาแพงกับเขาด้วย
เพื่อเขาจะได้สำนึกบ้างวันวันมีแต่พี่ยูโอเอาใจเอาให้หนักเลยนะจ๊ะให้เป็นตัวอย่างแก่ประเทศชาติบ้าง